กลับมาพบกับ Breaking News เวลา 15:24 น.ค่ะสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมกรมการค้าต่างประเทศได้จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในงาน Thailand AGR Innovation 2018 API Parade มหัศจรรย์พาเรดสินค้าเกษตรนวัตกรรมรวมสุดยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรมอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ30 มกราคมถึง 5 กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิวโดยงานนี้จัดขึ้นตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ value based economy โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยค่ะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการคนชนข่าวเวลา 17:00 น.ค่ะ